JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีในช่วงบ่ายนะคะนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมสำหรับในคาบบ่ายนะคะชั่วโมงแรกนะคะเด็กๆจะเป็นวิชาโฟนิกส์นะคะแต่เนื่องจากว่าในการเรียนออนไลน์เนี่ยทีเชอร์จะไม่ได้เข้านะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในคาบโฟนิกส์กันแล้วก็คาบดอลลาร์นะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะดังนั้นให้นักเรียนเตรียมสมุดคำศัพท์นะคะเล่มสีขาวเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยแล้วก็สมุดคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเอาขึ้นมาได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะห้องเราจะต้องขึ้นคำที่139นะคะวันนี้คัดกี่คำดี2คำพอไหมคะวันนี้โอ้บอกว่าคำเดียวคำเดียวน้อยเกินไปเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะคัดทั้งหมด2คำนะคะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวคุณอาจจะให้อีก1คำวันนี้เราจะคัดคำที่139กับคำที่140นะคะคำที่139จะเป็นคำว่าบิบนะคะแปลว่าผ้ากันเปื้อนแล้วก็คำที่140จะเป็นคำว่าพิทนะคะแปลว่าหลุมหรือว่าบ่อนั่นเองเดี๋ยวใครไม่มีสมุดคำศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์บนหน้าจอให้ใครมีสมุดคำศัพท์นะคะสามารถคัดลงในสมุดได้เลยนะคะเด็กๆใครที่ยังไม่ถึงคำที่139นักเรียนจะต้องไปคัดคำเดิมๆของตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยใครที่เพิ่งถึงคำที่135 36นักเรียนก็ต้องไปคัดคำที่135กับ136ให้เสร็จก่อนนะคะนี่จะเป็นคำที่139ใครไม่มีสมุดคำศัพท์นะคะดูบนหน้าจอของคุณครูได้เลยBeef แปลว่าผ้ากันเปื้อนนะคะคำศัพท์มีตัวอะไรบ้างมีตัว B ตัว I แล้วก็ตัว B นะคะอ่านว่า Beef นะคะ Beef แปลว่าผ้ากันเปื้อนนะคะคัดเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเราจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะในการตีช่องก่อนให้นักเรียนตีช่องออกเป็น3ช่องนะคะช่องแรกจะเป็นช่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษช่องที่2เป็นช่องคำอ่านนะคะแล้วก็ช่องที่3เนี่ยจะเป็นคำแปลนะคะทำเหมือนเดิมเลย1คำคัดทั้งหมด10รอบนะคะหรือว่า10บรรทัดนะคะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เพื่อนๆเขาคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะห้องเราจะถึงคำที่139วันนี้คัด2คำพอคัดคำที่139กับ140นะคะ
เดี๋ยวรอให้เพื่อนๆที่ไม่มีสมุดคำศัพท์นะคะจดคำแรกไปก่อนเดี๋ยวคำที่140นะคะเดี๋ยวคุณแอจะขึ้นให้ใหม่เนาะวันนี้จะเป็นคำสั้นๆ นะคะเด็กๆไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะน่าจะเสร็จเร็วนะคะวันนี้คำที่140นะคะยิ่งสั้นเลยมีกี่คำหรอคะวันนี้คะ2คำค่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือคุณแอปเพิ่มให้อีกคำหนึ่งเนาะเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้ว่างคัดนะคะเด็กๆสัปดาห์หนึ่งเราจะน่าจะได้คัดอยู่แค่2ครั้งนะคะวันมาเรียนปกติเหมือนกันเพราะว่าอะไรนักเรียนมีงานค้างเยอะใช่ไหมพอคาบการบ้านเราก็คนที่มีงานค้างเยอะก็จะไม่ค่อยได้คัดไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะคัดให้มันเสร็จภายในชั่วโมงนะคะเด็กๆเราจะได้ไม่มีงานค้างเวลาวันพรุ่งนี้ถ้าเราคัดนะคะเราจะได้ขึ้นคำใหม่พร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะขึ้นคำที่140ให้นะคำที่139มีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมมีใครยังจดลงในสมุดตัวเองไม่เสร็จมีไหมคะหนูค่ะซินนี่รีบจดเลยสมุดคำศัพท์ตัวเองไปไหนสมุดเล่มสีขาวอะรีบเขียนตั้งใจเขียนซินนี่ต้องเขียนหนังสือให้มันสวยกว่านี้เมื่อวานคุณแม่ส่งการบ้านมาให้นะคะสมุดเลตุ้มเป๊ะเลยซินนี่ต้องเขียนให้มันเรียบร้อยเป็นผู้หญิงต้องทำงานให้เรียบร้อยทำงานให้สะอาดนะคะThank you.
เสร็จคำนี้แล้วค่ะหนูเขียนเอาไว้บึ่งบรรทัดก่อนค่ะแล้วหนูก็จะไปเขียนยาวทีหลังค่ะค่ะเขียนไว้หนึ่งบรรทัดแล้วก็ค่อยๆเขียนลงมาเลยนะคะต่อไปคุณแอดจะขึ้นคำที่140ให้นะคะใครที่ไม่มีสมุดคำศัพท์สามารถดูได้บนหน้าจอเลยคำที่140จะเป็นคำว่า pit นะคะ pit แปลว่าหลุมหรือว่าบ่อนั่นเองเรียบร้อยนะคะคำที่140ตั้งใจคัดนะคะงานเราจะได้เสร็จเร็วๆนะลูกวิชาต่อไปหลังจากคาบโฟนิกเราเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝนใช่ไหมคะคาบต่อไปวิชาภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวจะมีครูฝนเข้ามาสอนนะคะแล้วก็หลังจากคาบครูฝนเราก็จะไปพักดื่มหนังสือค่ะอะไรนะลูกน้ำอุ่นจะมารับหนังสือค่ะน้ำอุ่นบอกตอนที่พักกลางวันรีบมาเอาเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้มารับหนังสือที่เหลือไปเพราะว่าเราจะต้องเรียนสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะเด็กๆเห็นไหมวันนี้คนที่ไม่มาเอาหนังสืออ่ะวันนี้เพื่อนลงแบบฝึกหัดวิชาคณิตไปแล้วก็วิทยาศาสตร์ไปแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะเริ่มมีงานค้างแล้วให้รีบมาเอาเลยนะคะนักเรียนภายในตอนเย็นวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เช้านะคะให้รีบมาเอาเลยเหลือแค่ไม่กี่คนเองเพราะว่าวันนี้คุณแอเห็นมาเอาหลายคนเลยทั้งมีตังชายทั้งน้ำมนชายแล้วก็ใครอีกนะคนหนึ่งอาริวก็มาเอาแล้ววันนี้เมื่อตอนเช้าบางคนมาเอานะคะเอาแค่กองหน้าห้องไม่ได้เอาใต้โต๊ะตัวเองไปไม่ได้นะลูกสำหรับใครที่ยังไม่มาเอานะคะในครั้งแรกนักเรียนต้องเอาสมุดแล้วก็หนังสือใต้ลิ้นชักโต๊ะตัวเองไปด้วยแล้วก็รอบที่2นะคะจะเป็นหนังสือที่วางอยู่ตรงชั้นหนังสือหลังห้องใช่ไหมลูกคุณแนนเอามาเรียงไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะเวลานักเรียนขึ้นมาเอาให้ดูกองที่เป็นชื่อตัวเองนะคะคุณแนนใช้ปากกาเคมีเขียนชื่อหน้าหนังสือทุกเล่มให้นักเรียนหมดแล้วนะคะที่กรองอยู่หน้าห้องดังนั้นนักเรียนเอาถุงผ้ามาด้วยแล้วก็เอาใส่ถุงผ้าไปได้เลยนะคะเมื่อวานหนูไม่ได้เอาถุงผ้ามาพ่อหนูลืมหนูยกไปเลยเหรอคะวันแรกที่หนูมาหนูไม่ได้เอาถุงผ้ามาค่ะแล้วหนูก็ไปหาหมอฟันด้วยโอเคเดี๋ยวต้องเด็กของซินนี่ของซินนี่มาเอาไปหมดหรือยังลูกของซินนี่อ่ะเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะ
มาเอานะของซินนี่เหลือประมาณแค่ไม่กี่เล่มเองคุณนัทเห็นประมาณเล่มสองเล่มนี่แหละนะคะมาเอาไปด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือเดี๋ยวจะไม่มีหนังสือกับแบบฝึกหัดเรียนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเรียนวันพุธนี้แล้วภาษาจีนJSV is a wonderful world. JSV.